ไปที่คุณผู้ชมเลยครับบินครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาคุณผู้ชมนะครับที่โทรเข้ามาเมื่อสักครู่นี้เราคุยเรื่องวัคซีนนะครับสายนี้ก็เลยมีปัญหาเรื่องวัคซีนเลยละครับคุณยุพาจากจังหวัดระนองเนื่องจากว่าคุณแม่เสียชีวิตจากการฉีดวัคซีนนะครับสวัสดีครับคุณยุพาสวัสดีค่ะครับคุณแม่เสียชีวิตเมื่อไหร่ครับเนี่ยเมื่อวันที่19ค่ะ19มกราคมค่ะ19ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะไปฉีดเข็มไหนอะครับเข็มแรกเลยค่ะเข็ม1ยี่ห้อฉีดของอะไรครับซินิแวคค่ะเอ้ยไม่ใช่แอสตราค่ะแอสตรานะครับแล้วเสียชีวิตหลังจากฉีดกี่วันครับได้แม่เสียชีวิตวันที่21อะค่ะอ๋อฉีด19 21เสียนะ3วันเองนะ3วันโอ้แล้วแม่อายุเท่าไหร่ครับ81ค่ะ81ปีก่อนฉีดเป็นไงครับก่อนฉีดอ่ะก็ปกติดีก็ร่างกายก็ไม่ค่อยแข็งแรงก็ประสาคนแก่นะคะเออก็ตามภาษาผู้สูงอายุ81นะนะแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นผู้ป่วยติดเตียงไม่ใช่ใช่ไหมไม่ค่ะก็เดินได้อะไรได้กินได้ค่ะพอฉีดวัคซีน3วันแม่ไปเลยพอฉีดได้วันที่20แม่ก็เริ่มไม่มีแรงแล้วอะค่ะเริ่มอ่อนแรงแล้วทีนี้แม่น่ะอยู่กับน้องน้องก็เลยโทรมาหาว่าแม่เป็นไรไม่รู้บอกเออเอายาให้แม่กินแล้วน้องเราก็ถามแม่ว่าปวดหัวไหมแม่ก็บอกว่าไม่เป็นอะไรแต่แล้วก็น้องก็เลยให้ยาพาราให้แม่กินข้าวแล้วก็ให้พาราแม่ไป2เม็ดแต่ไม่รู้ว่าแม่กินหรือเปล่าไงเพราะว่าหนูอะไม่ได้อยู่ใกล้แม่น้องสาวว่าอยู่ใกล้แม่เสียชีวิตที่ไหนที่บ้านหรือที่โรงพยาบาลแล้วพอมาเช้าวันที่21นะคะแม่ก็เริ่มมีอาการที่ไม่ค่อยดีแล้วอะแล้วน้องก็เลยว่าให้น้องขออุ้มหลานแม่ก็อุ้มพออุ้มเสร็จน้องก็ไปอาบน้ำเลยแล้วพอขึ้นไปแต่งตัวพอลงมาแม่ก็เรียกน้องด้วยที่ว่าลิ้นจุกปากแล้วอะค่ะประมาณบ่ายสามได้แล้วก็เขาก็เลยเรียกรถมารับแต่ว่าตอนนั้นแม่ไม่หมดสติแล้วนะคะแม่แล้วหมอเขาวินิจฉัยว่าไงครับสาเหตุการตายเบื้องต้นเขาบอกว่าเลือดออกในแกนสมองบวกด้วยติดเชื้อโควิดแม่ติดเชื้อด้วยเหรอตกลงไม่แม่ก็ไม่ได้ไปไหนอะค่ะมันคำว่าไม่ได้ไปใหม่ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่พิสูจน์กันตรงนี้นะเอาเป็นว่าหลังจากฉีดวัคซีน3วันแม่ก็เสียชีวิตนะครับแล้วได้ยื่นเรื่องขอความช่วยเหลือเยียวยาแล้วหรือยังครับยังไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะเพราะว่าจังหวะเช่นที่ว่าน้องด้วยกักตัวด้วยแล้วหนูว่ากลับมาแล้วน้องหนูก็มาโดนกักตัวไปไหนไม่ได้อะค่ะเอาว่าที่คุณยุพาโทรมาถามนี่จะถามว่าจะขอเงินช่วยเหลือเยียวยาได้ไหมคะได้ไม่ได้นะครับไม่ต้องสรุปว่าเสียชีวิตจากโควิดเสมอไออะไรนะฉีดวัคซีนเสมอไปนะเพียงแต่น่าเชื่อว่าอะไรนะหรืออาจจะเกี่ยวข้องเนี่ยนะไปยื่นเรื่องที่สาธารณสุขจังหวัดอยู่คุณแม่อยู่จังหวัดไหนอะอยู่จังหวัดนนท์ค่ะนนทบุรีก็ให้น้องที่นนทบุรีไปยื่นที่สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีได้เลยครับนำใบมรณบัตรแล้วก็ใบรับรองแพทย์ไปด้วยนะครับจะเกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้องไม่ใช่หน้าที่ของแพทย์เบื้องต้นจะวินิจฉัยเป็นเรื่องของคณะอนุกรรมการของสปสช.ที่ก็จะต้องพิจารณานะครับค่ะนะแล้วก็ถ้ามีประวัติของแม่ว่าแม่ยังปกติดีอยู่นี่พอไปฉีดวัคซีน3วันก็ไปเลยเนี่ยนะค่ะก็ดีไปยื่นเลยครับติดต่อสาธารณสุขจังหวัดนะครับอยู่จังหวัดไหนก็ติดต่อสาธารณสุขจังหวัดนั้นหรือโรงพยาบาลที่เรารักษานั่นแหละครับครับก็ยื่นที่นั่นก็ได้เอาตรงๆก็สาธารณสุขจังหวัดนะครับค่ะเสียใจด้วยนะคุณยุพาใช่ค่ะเนี่ยหนูก็เสียหมดเลยตอนนี้เราก็อยู่กันมีน้องแล้วก็หลานอีกคนนึงตัวเล็กด้วยและหลานก็มาติดเชื้อแต่ตอนนี้คือพวกเราพ้นกันหมดแล้วอะค่ะน้องก็เพิ่งได้กลับบ้านวันนี้ครับครับแล้วก็พอพ้นกับมันจันเราไปยื่นทันไหมคะทันก็ต้องให้ยื่นภายในกี่ปีรู้สึก2ปีใช่ไหม2ปีหลังจากที่เกิดเหตุครับนะก็รีบไปยื่นแล้วกันนะครับโอเคค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีใจด้วยนะขอบคุณมากมากค่ะ